1ปีผ่านไปกับชีวิตใหม่พยาบาลอุ้มจากอุบัติเหตุรถชนถอดท่อที่คอเริ่มฝึกยืน1ปีผ่านไปกับชีวิตใหม่พยาบาลอุ้มจากอุบัติเหตุรถชนถอดท่อที่คอเริ่มฝึกยืนแต่ใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเนื่องจากหัวใจเต้นช้าจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผางมีผู้บาดเจ็บ4รายเหตุเกิดวันที่14มกราคม65บริเวณถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นางสาวปุญญวีสีดวงแปลงหรืออุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีจนอาการเริ่มดีขึ้นเป็นระยะสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่20มกราคม65เพจเรื่องเล่าหมอชายแดนโพสต์ถึงพยาบาลอุ้ม1ปีที่ผ่านไปกับชีวิตใหม่โดยระบุว่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่น้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่รีเฟอร์ส่งผู้ป่วยบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วที่น้องอุ้มได้รับการผ่าตัดและฟื้นฟูโดยรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดในช่วงแรกหลังจากที่อาการทรงตัวได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยความช่วยเหลือจากกรมการแพทย์โดยเฉพาะท่านรองอธิบดีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดท่านช่วยเหลือประสานงานให้โดยตลอดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นต้นสังกัดทางสำนักพระราชวังที่รับน้องอุ้มเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระราชทานความช่วยเหลือกับน้องอุ้มและครอบครัวที่จะลืมไม่ได้เลยคือท่านผู้อำนวยการคณะแพทย์พยาบาลทีมกายภาพบำบัดและทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลราชวิถีที่ดูแลน้องอุ้มเป็นอย่างดีตอนนี้น้องอุ้มถอดท่อที่คอทราเชโอสโตมีได้แล้วสามารถหายใจได้เองเป็นปกติได้รับการใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเนื่องจากหัวใจเต้นช้าอันเนื่องมาจากความผิดปกติของสมองกินอาหารทางสายยางอยู่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงใบหน้าสวยงามแบบในรูปนี้เลยสามารถขยับร่างกายด้านขวาได้ทำตามคำสั่งง่ายๆได้เช่นยิ้มชู2นิ้วนั่งได้และกำลังฝึกยืนนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะในวันนั้นพวกเราถอดใจคิดว่าน้องอุ้มมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากและมากที่สุดอาจเป็นได้เพียงเจ้าหญิงนิทราแม้ว่าจะมีความโชคร้ายเกิดขึ้นยังมีความโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านทั้งเรื่องการรักษาและร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางโดยตั้งเป็นกองทุนใช้ชื่อว่ากองทุนที่ช่วยน้องมีการแต่งตั้งกรรมการได้แก่หัวหน้าพยาบาลหัวหน้าฝ่ายต่างๆและมีบิดามารดาร่วมเป็นกรรมการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวของนสปุญวีสีดวงแปลงตั้งแต่เปิดรับเงินช่วยเหลือจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565เป็นเงินจำนวน 1,631,587 บาท81สตางค์เงินในส่วนนี้ได้ใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาค่าเดินทางและค่าที่พักของครอบครัวในการไปเฝ้าไข้และไว้ใช้จ่ายระยะยาวทางโรงพยาบาลอุ้มผางโดยท่านผู้อำนวยการนายแพทย์วรวิทย์ก็ได้เตรียมทำห้องเพื่อดูแลน้องอุ้มหากเดินทางกลับภูมิลำเนาในอนาคตค่ะมาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มกันนะคะจึงขออัปเดตเรื่องราวการต่อสู้ของน้องอุ้มตลอด1ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวหากน้องพร้อมเมื่อไหร่คงจะได้มาพบปะทุกท่านด้วยตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยท่านอื่นและครอบครัวที่กำลังท้อแท้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้มีแรงสู้ต่อเหมือนน้องอุ้มและครอบครัวที่สู้กันสุดๆจนมีวันนี้วันที่ดีกว่าเมื่อวานค่ะ
เอ๊ะหรือจะมีข่าวดีแพทริเซียเปล่งปลั่งมากเจ้าตัวรอลุ้นเปรยสามีอยากมีลูกมากเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีเห็นช่วงนี้ดูผิวพรรณเปล่งปลั่งสำหรับนักแสดงสาวแพทริเซียกูดเมื่อเจอนางเอกสาวที่มาโปรโมทละครเรื่องที่สุดของหัวใจที่ช่อง3ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องการเตรียมตัวมีทายาทเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีตอนนี้คือเตรียมมีน้องแล้วใช่แค่เรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเมษายนก็สบายถ้ามาเลยก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ตอนนี้มาหรือยังหัวเราะแพทก็อยากแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนๆพี่โน้ตจะเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีลูกมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวลแต่พี่โน้ตกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากๆเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างั้นก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้วกว่าจะติดเอาเป็นเวลามีข่าวดีชัวร์ก็จะบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีถือเคล็ด3เดือนไม่ได้ถืออยากให้ชัวร์จริงๆมีแต่คนบอกว่าท้อง3เดือนแรกโอกาสที่น้องจะหลุดมีสูงอยู่ถ้าหลังจากนั้นแล้วโอกาสมันจะเหลือน้อยลงไปตรวจยังไม่มีไปตรวจสุขภาพค่ะเอาให้ชัวร์แล้วมาบอกนะจริงๆเลยแต่เราเองก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วนะถือว่าบำรุงไหมก็ได้นะถ้าใครจะมองว่าบำรุงย้อนกลับไปดูได้เราไม่เคยเป็นผู้หญิงผอมเป็นคนแก้มเยอะตลอดพูดได้เต็มปากเต็มคำหมายว่าตอนนี้ยังไม่ท้องวุ้ยแรงมากแรงว่าจะไปยังไงดีอยู่ในช่วงที่ขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันหัวเราะเดี๋ยวจะชี้แจงแน่นอนขอเวลาให้ทุกอย่างมันชัวร์มันลงตัวก่อนเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีเราต้องเตรียมตัวศึกษาไหมแพทเชื่อว่ามันจะมาตามธรรมชาติของมันเองแหละทุกอย่างที่เข้ามามันก็เป็นอีกพาร์ทเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จริงๆหลักๆคืออยากให้มันไม่กระทบงานก็พอแค่ต้องไปแมเนจตรงนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเลยค่ะจะมีเซอร์ไพรส์เขาไหมมีอะไรก็สื่อสารกันตลอดเลยไม่อยากให้เขาต้องมาเซอร์ไพรส์เมษายนปิดกล้องทุกอย่างก็หัวเราะให้เดาๆกันแบบนี้แหละสนุกดีเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีกำหนดคลอดปีนี้เลิกดีไหมได้ดูไหมคือไม่ได้ดูเลยเราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันมีคนบอกว่าจริงๆปีเถาะคือดีมากเราไม่เคยดูเลยถามว่าเชื่อไหมถ้ามีคนทักก็คงเชื่อแหละแต่ไม่ได้ถือเคล็ดต้องดูฤกษ์ดูอะไรถ้ามาก็มาเราก็แฮปปี้มากก็ไปลุ้นกันนะคะทุกคนลุ้นไปด้วยกันแพลนไว้ว่าปีนี้แหละค่ะ